แล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงทางเส้นสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมคงได้ความรู้ของไก่ไข่ไปแล้วนะครับคงรู้ว่าไก่ไข่นั้นคงได้รับการคัดสรรมาจากแม่พันธุ์สายพันธุ์ยุโรปนะครับได้เห็นวิธีการเลี้ยงดูแม่พันธุ์ไก่ไข่ได้เห็นวิธีการเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเป็นลูกไก่จนกระทั่งกลายเป็นแม่ไก่เพื่อที่จะมาออกไข่ให้เราได้กินกันนะครับสัปดาห์นี้นอกจากเรื่องราวของไก่ไข่แล้วยังมีเรื่องราวของไข่ไก่ด้วยนะครับว่าเขาใช้วิธีการผลิตอย่างไรให้ปริมาณของไข่ไก่นั้นเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับและที่สำคัญก็คือว่าบั้นปลายของชีวิตของไก่ไข่หลังจากที่ออกไข่แล้วนะครับบั้นปลายชีวิตนั้นจะไปอยู่ที่ไหนวันนี้ยังเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไก่ไข่และไข่ไก่ในกบนอกกระดาษตอนที่2สัปดาห์นี้นะครับจากตอนที่แล้วดาและอีฟได้เดินทางไปที่ฟาร์มไข่ในจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นั่นจะได้ทราบข้อมูลว่าประเทศไทยสามารถผลิตไข่ได้ถึงปีละหมื่นล้านฟองเลยนะคะโดยมีแม่ไก่ออกไข่ถึง35ล้านตัวและไข่ที่เรากินกันนั้นนะคะมาจากแม่ไก่สายพันธุ์ยุโรปค่ะประเทศฝรั่งเศสเมื่อได้ลูกไก่จากพ่อแม่พันธุ์นะคะก็จะคัดเลือกเฉพาะลูกไก่ตัวเมียส่งขายให้กับฟาร์มเลี้ยงไก่ต่างๆเพื่อมาเป็นแม่ไก่ออกไข่ให้เรากินค่ะเจ้าลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆเหล่านี้นะคะจะโตเร็วมากเลยค่ะพัฒนาการของไก่1สัปดาห์จะเทียบเท่าได้กับคน1ปีเลยนะคะจนอายุได้ราวๆ16สัปดาห์เรียกว่าโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะคะก็จะถูกจับย้ายจากบ้านที่เคยอยู่ไปอยู่บ้านใหม่คือฟาร์มไก่ไข่ค่ะเพื่อไปทำหน้าที่ของแม่ไก่นั่นคือการออกไข่ค่ะและคืนนี้ก็มาถึงหน้าที่สำคัญของไก่สาววัยรุ่นเหล่านี้แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาค่ำแล้วก็หลังจากกินข้าวกินปลากันอิ่มน้ำสำราญแล้วช่วงนี้เราพร้อมจะจับไก่หรือยังคะพี่พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเราต้องเริ่มอะไรบ้างคะก่อนจับเนี่ยต้องเริ่มรถขนส่งเนี่ยแล้วก่อนที่จะเข้าฟาร์มเนี่ยเราก็ต้องมีการพ่นยาฆ่าเชื้อพ่นอะไรพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนจับไก่ครับแล้วเราก็ต้องโดนพ่นเหมือนกันโดนพ่นอีกแล้วก่อนที่จะเข้าไปแล้วเราวันนี้ทีมจับไก่นี่มีสักกี่คนคะเนี่ยทีมจับไก่ของเราก็มีอยู่ที่10คน10คนไก่ที่จะจับวันนี้เนี่ยกี่ตัวคะทางเราก็อยู่ที่ 25,000 ตัวโอ้โหต่อ10คนนั่นหรือเปล่าคะที่นั่งรอๆกันอยู่แล้วนั่งทีมพร้อมจับไก่มั้ยพี่พร้อมครับพร้อมมั้ยคะเราจับส่วนไหนของมันนะคะก็จับที่เท้าสองเท้าแล้วก็ที่หน้าอกของไก่มันจะไม่ดิ้นหรอคะไม่ต่อไปก็จะเป็นการชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักใช่ชั่งน้ำหนักชั่งทำไมอะคะชั่งน้ำหนักตัวนี้เพื่อที่เราจะเอาน้ำหนักตัวนี้ไปวัดประสิทธิภาพของตัวไก่ต้องหนักเท่าไหร่คะ1กิโล4ขีดขึ้นไปหมายถึงนี่ก็คือน้ำหนักมาตรฐานใช่แล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้มีตัวไหนที่ชั่งแล้วมันน้ำหนักน้อยกว่าปกติจะทำยังไงอะคะถ้าน้ำหนักน้อยกว่าปกติเราก็จะแยกเกรดออกมาอีกเกรดนึงนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอคะครับเสร็จแล้วโอ้โหหลังจากนี้เนี่ยไก่เหล่านี้จะเดินทางไปที่ไหนคะแม่ไก่เหล่านี้ก็จะไปอยู่บ้านใหม่ก็คือฟาร์มไก่ไข่อำเภอชุมแพค่ะไปดูบ้านใหม่ของแม่ไก่มือใหม่กันที่อำเภอชุมแพกันเลยค่ะWe'll be right back.
ขนบรรดาแม่ไก่สาวๆผ่านไปตรงทางเข้าประตูทางเข้าไหมคะก็จะมีสเปรย์พ่นยาฆ่าเชื้อจาก2กำแพงเนี่ยอัดเข้ามายังกรงไก่ทั้งหมดนี่เลยค่ะเรียกได้ว่าไม่ให้มีเชื้อโรคเนี่ยหลุดลอดเข้าไปข้างในได้เลยนะคะเดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้นะคะอีสัพพิดาก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูชีวิตของแม่ไก่มือใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้นกันค่ะเป็นไงบ้างแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบตามใจมันไม่ได้มีเพียงคำตอบได้เจอความหมายของคำตอบอาจฟังดูค่ะ